เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาต่อกันที่ข้อ77เนาะข้อ77เขาบอกว่า A เนี่ยเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ110โอเคป่ะมีมวลโมเลกุลเท่ากับ110พอทำปฏิกิริยากับโบรมีนเนาะทำปฏิกิริยากับโบรมีนในคาร์บอนเตตราคลอไรด์เนาะก็คือมีการเติมโบรมีนหรือว่าปฏิกิริยานั้นเราจะเรียกว่าโบรมีเนชั่นเนาะพี่อาจจะเคยพูดคำนี้ไปแล้วป่ะพี่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าน่าจะเคยเห็นปฏิกิริยานี้แล้วเนี่ยคือการเติมหมู่โบรมีนเนาะก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสารที่เป็นอัลเคนเนาะพันธะเดียวก็จะมีการแทนที่เป็น substitution เนาะคือตรงนี้เปลี่ยนเป็นโบรมีนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารที่เป็นพันธะคู่เนาะก็จะมีการเติมโบรมีนเข้าไป2โมเลกุลแบบนี้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพันธะ3เลยก็จะมีการเติมโบรมีนเข้าไปกี่โมเลกุลเอ่ย4โมเลกุลเลยเอ้ยขอโทษเป็นแบบนี้เนาะโบรมีน4โมเลกุลโอเคป่ะอันนี้เรียกว่าโบรมีเนชั่นคือการทำปฏิกิริยากับโบรมีนมีการเติมโบรมีนเข้าไปในสารละลายเนาะนะเป็นการเติมโบรมีนเข้าไปในไม่ใช่สารละลายขอโทษเป็นสารอินทรีย์เนาะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพันธะเดี่ยวหนูจะเป็นการแทนที่ใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องมีการไล่เอาไฮโดรเจนอะไรออกไปก่อนแล้วก็ค่อยมีการเติมโบรมีนเข้ามาอันเนี้ยก็ถ้าจำแบบนี้ก็จะได้ว่าสารที่เป็นสารอัลเคนเนาะก็จะต้องเป็นปฏิกิริยาที่ใช้แสงเข้ามาช่วยเนาะก็คือต้องมีพลังงานเข้ามาช่วยแต่ว่าถ้าเป็นข้ออื่นถ้าเป็นอัลเคนกับอัลไคล์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นการเติมเนาะเพราะตอนแรกอ่ะถ้าเกิดว่าเรามาเขียนดีมันก็คือเป็นตรงนี้จะมีไฮโดรเจนแค่2ตัวใช่ไหมก็จะเป็นแค่การเอาพันธะคู่ออกแล้วก็เอาเป็นการเติมโบรมีนเข้ามาแทนดังนั้นตรงนี้จะเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสงก็ได้ไม่ต้องใช้แสงก็ได้เนาะคือเกิดในที่มืดได้ก็คือเหมือนกับที่เราเคยเรียนไปนั่นเองโอเคปะจำได้อยู่ไหมเอ่ยที่เราเคยบอกไปมันจะมีสมบัติอยู่เนาะนี่เห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นอัลเคนจะเกิดในที่สว่างเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอัลคีนกับอัลไคล์เนาะจะเกิดทั้งในที่มืดและที่สว่างเลยเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาแอดดิชันแต่ว่าอัลเคนของเราจะเป็นปฏิกิริยา substitution เนาะโอเคปะโอเคดังนั้นพอทำปฏิกิริยากับโบรมีนปุ๊บเขาบอกว่าให้สารที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ270เนาะ270อันนี้คือพี่อะไม่ค่อยเข้าใจการแบบการพิมพ์โจทย์เท่าไหร่เนาะว่าทำไมต้องพิมพ์แบบนี้เพราะว่าคนอาจจะเข้าใจว่า A ของเราเป็นหน่วยก็ได้เนาะอันนี้เอาเป็นว่ามวลโมเลกุลเท่ากับ270 A อาจจะเป็นสารใดเนาะเขาถามว่า A อาจจะเป็นสารใดอย่างแรกสิ่งที่เราจะได้คือมันต้องมีการเติมโบรมีนแน่นอนว่ามันต้องมีมวลที่เพิ่มขึ้นแน่ๆดังนั้นสิ่งเราจะได้อย่างแรกคือมวลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราสามารถไปเอาไปรู้ได้ว่าว่ามันมีการเติมโบรมีนกี่โมเลกุลแล้วเราค่อยไปดูในช้อยเนาะว่าในแต่ละช้อยเนี่ยมีการเติมโบรมีนตรงโมเลกุลของเราหรือเปล่าอย่างเช่นเหมือนข้อ1แบบเนี้ยเติมโบรมีนได้กี่โมเลกุลเลยถ้าเป็นพันธะคู่เป็น2โมเลกุลใช่ป่ะข้อที่3จะได้4โมเลกุลเพราะมีพันธะคู่2พันธะใช่ป่ะโมเลกุลก็จะเห็นว่าแต่ละช้อยเนี่ยมันสามารถเติมโบรมีนได้แบบจำนวนโมเลกุลที่ไม่เท่ากันดังนั้นสัดส่วนของมวลโมเลกุลที่เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าข้อไหนควรจะเป็นคำตอบเนาะก็ได้ว่าตรงเนี้ยมวลโมเลกุลมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยจาก110เพิ่มมาเป็น270เนี่ยมันเพิ่มมา160ถูกปะก็จะได้ว่ามวลโมเลกุลเนี่ยโมเลกุลาร์เวทเนาะย่อว่า MW เนาะจาก110เพิ่มเข้าไปเป็น170ก็ได้ว่ามันคือเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มมา160ซึ่งโบรมีนข้อนี้แย่นิดนึงเนาะที่เขาไม่บอกมวลโมเลกุลของโบรมีนมาเนาะดังนั้นพี่จะบอกเองละกันว่าโบรมีนมีโมเลกุลาร์เวทเท่ากับขอโทษมันต้องใช้เป็นอะตอมิกแมสเนาะอะตอมิกแมสเท่ากับ80โอเคป่ะเท่ากับ80เนาะมีอะตอมิกแมสเท่ากับ80ดังนั้นก็ตัวเลขหารง่ายๆเลยเนาะก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าน้ำมวลโมเลกุลมันเพิ่มมา160แปลว่ามันต้องมีการเติมโบรมีนเข้าไปกี่โมเลกุลเอ่ย2โมเลกุลเนาะมีการเติมโบรมีนเนี่ยทั้งหมด2อะตอมเนาะ2อะตอมก็ได้จะได้ใช้หน่วยถูกเนาะเป็นการมีการเติมโบรมีนเข้าไป2อะตอมเพราะว่า1อะตอมเนี่ยมันหนักเท่าไหร่
80เนาะมันหนัก80ถ้าเพิ่ม160ก็มีการเติมโบมีนเข้าไป2อะตอมใช่ปะที่เหลือเราก็ไปดูว่าข้อไหนบ้างที่มีการเติมโบมีนเข้าไป2อะตอมก็ได้ว่ามีข้อ1ที่เติมเข้าไป2อะตอมเนาะข้อ2เติมไป4ใช่ปะก้อนเม็ดข้อนี้พี่น่าจะพิมพ์ช้อยสลับกันเนาะตรงนี้ต้องเป็นข้อ2ตรงนี้ต้องเป็นข้อ3เนาะโอเคก็ได้ว่าข้อ2เนี่ยมีการเติมโบมีนเข้าไป2อะตอมใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช้คำตอบและสามารถตัดออกไปได้เนาะข้อ3มีพันธะ3แน่นอน1พันธะ3เนี่ยจะได้โบมีนทั้งหมด4อะตอมใช่ไหมขอเขียนเป็นอะตอมแทนแล้วกันเนาะจะได้ใช้หน่วยถูกโอเคข้อ3เนี่ยมีพันธะ3แปลว่าเติมโบมีนได้ทั้งหมด4อะตอมดังนั้นก็แน่นอนว่าข้อ3ก็ไม่น่าจะใช้คำตอบใช่ไหมเพราะเราต้องการแค่2อะตอมเนาะส่วนข้อ4มีพันธะคู่ตรงเดียวก็จะมีการเติมโบมีนเข้าไปกี่อะตอมเอ่ย2อะตอมอ้าวทีนี้ก็จะได้ว่าตัวที่มีโบมีนเติมเข้าไปได้2อะตอมเนี่ยจะมีแค่ข้อ1กับข้อ4เท่านั้นที่เหลือก็ทำอะไรเอ่ยที่เหลือก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากการเช็คโมเลกุลาร์เวทเนาะว่าข้อไหนเนี่ยมีโมเลกุลาร์เวทเท่ากับ110เนาะก็ลองเช็คดูอย่างเช่นเหมือนข้อ1แบบเนี้ยมีคาร์บอนกี่ตัวเอ่ยมีคาร์บอน1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมมีคาร์บอน8อะตอมซึ่ง1อะตอมทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่า1อะตอมคาร์บอนมันมีอะตอมิกแมสเท่าไหร่เอ่ย12ใช่มั้ย1อะตอมมีอะตอมมิกแมสเท่ากับ12เนาะก็ได้ว่า8อะตอมก็คูณ12เข้าไปก็จะได้เป็น906ใช่ป่ะ96แล้วก็ไฮโดรเจนก็นับไป3ตัว2ตัวเป็น5เนาะอีก1ตัวเป็น6อีก1ตัวเป็น7อีก2ตัวเป็น9อีก2ตัวเป็น11อีก2ตัวเป็น13แล้วก็อีก3ตัวเป็น16เนาะแปลว่ามี H ทั้งหมด16ตัว H 1ตัวก็จะมีอะตอมิกแมสเท่ากับ1ใช่มั้ย H 1ตัวมีอะตอมิกแมสเท่ากับ1เนาะก็จะได้เลยว่าถ้ามี H 12 16ตัวก็จะได้อะตอมิกแมสเท่ากับ16เนาะก็รวมกันก็ได้เท่าไหร่เนี่ย112ใช่ป่ะ112ซึ่งเขาบอกว่าอะตอมิกแมสเอ้ยโมเลกุลาร์เวทของเราต้องเป็นเท่าไหร่110ดังนั้นข้อที่1น่าจะไม่ใช่เนาะน่าจะไม่ใช่เพราะเรารวมกันได้112ลองรวมข้อ4ดูข้อ4มีคาร์บอนกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8คาร์บอน8ตัวเหมือนกันก็คาร์บอน8ตัวเนาะตัวเลขเดียวกันเนาะเท่ากับโมเลกุลาร์เวทก็96เนาะไฮโดรเจนกี่ตัวเนี่ย3 2เป็น5เป็น6 8 10 12 13 14มีไฮโดรเจน14ตัวก็แปลว่ามีโมเลกุลาร์เวทเท่ากับ14เนาะพอรวมกันได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย110เนาะรวมกันเนี่ยได้เป็น110ก็จะได้ว่าคำตอบของเราก็คือข้อไหนเอ่ยข้อ4นั่นเองโอเคปะข้อ4นั่นเองเนาะน้องๆอาจจะสงสัยแล้วก็ถามว่าเนี่ยอ้าวสมมติว่าเราไปดูเลยตั้งแต่แรกได้ไหมว่าข้อไหนมีโมเลกุลาร์เวทเท่ากับ110บ้างตั้งแต่แรกเลยได้ไหมถ้าเกิดว่าเจอข้อไหนเท่ากับ110ก็ตอบข้อนั้นเลยพี่ไม่แนะนำเนาะแนะนำให้เช็คก่อนว่าแต่ละข้อเนี่ยเติมโบมีนได้กี่ตัวเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญกว่าโอเคปะเป็นข้อมูลที่สำคัญกว่าเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าตรงเนี้ยเราจะนับอะตอมสมมติข้อ2แบบเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะได้โมเลกุลาร์เวทเท่ากับ110แบบเนี้ยแต่ว่ามันเติมโบมีนได้4ตัวแปลว่าการทำปฏิกิริยาโบมีเนชันมันต้องบวกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่เนี่ยบวกเพิ่มไปตัวละ80ใช่ไหมก็ต้องบวกเพิ่มไปตั้ง320ซึ่งมันไม่ตรงกับโจทย์ที่เขาบอกใช่ไหมว่าถ้าปฏิกิริยาโบมีเนชันแล้วเติมเพิ่มไปแค่160อ่ะเนี่ยไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะดังนั้นเราควรจะเช็คก่อนว่าการที่มวลมันเพิ่มไปเนี่ยมันแสดงว่าเราสามารถเติมโบมีนได้กี่ตัวแล้วที่เหลือเราค่อยไปเช็คโมเลกุลาร์เวทเอาเนาะว่าข้อไหนถูกอันนี้จะเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าโอเคปะโอเคเนาะถ้าโอเคพี่ขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูความรู้ได้ตอนนั้นทุกที่ทุกเวลา